ทุกของเมียฝรั่งที่แต่งกับฝรั่งแก่สูงวัยที่คุณอาจจะต้องเจอก็คือหนึ่งในนั้นที่ไปเจอมาล่าสุดก็คือผู้ชายพาผู้หญิงมาอยู่ที่ต่างประเทศผู้ชายยอมที่จะให้เงินผู้หญิงเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนแล้วก็คือยอมส่งเสียให้เรียนแต่ผู้ชายนั้นไม่อนุญาตให้ผู้หญิงนั้นไปทำงานโดยผู้ชายให้เหตุผลว่ากลัวผู้หญิงนั้นไปเจอผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแล้วทิ้งตัวเองไปแล้วก็ตัวเองนั้นก็ให้เงินแล้วแต่เงินที่สามีให้มันไม่เพียงพอสำหรับการที่จะไปส่งเสียครอบครัวหรือว่าการที่จะเก็บเอาไว้ก็คือให้เฉพาะในส่วนที่จับจ่ายใช้สอยแค่นั้นสำหรับการใช้ชีวิตแต่เงินที่นอกเหนือจากนั้นหากต้องการเพิ่มไปขอเขาก็คือเป็นปัญหาทะเลาะกันพออยากออกไปทำงานสามีก็ไม่ให้ไปเพราะกลัวว่าผู้หญิงนั้นจะไปเจอผัวใหม่ตัวเองนั้นคือลงทุนกับผู้หญิงมาเยอะดังนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญมากที่สุดคุณต้องคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน